ดูเรื่องราวเกี่ยวกับบรรยากาศวันลอยกระทงบ้างเนี่ยถ้าพูดถึงงานลอยกระทงไม่พูดถึงสุโขทัยก็อะไรอยู่นะคุณพิยานะครับมีงานเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยก็เป็นงานใหญ่งานเก่าแก่นะครับแต่ว่าพิธีสำคัญเมื่อวานนี้นะครับก็คือพิธีรับไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทานลอยกระทงสุโขทัยนะครับโดยนางพัชออนนะซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเนี่ยนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการก็ทำพิธีรับไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทานบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีก่อนจะเชิญไปพักไว้บนแท่นประดิษฐานภายในเทศบาลเพื่อรอเชิญในขบวนแห่อีกครั้งและเข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับซึ่งก็จะมีทั้งขบวนหลวงขบวนแห่นางนพมาศและขบวนประเพณีวัฒนธรรม9อำเภอก่อนจะเชิญจุดในพิธีลอยพระประทีปพระราชทานณตระพังตะกวนในเวลา 23:00 น.นะครับขณะที่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งงานเนี่ยเขาเริ่มมาแล้ว10วันนะครับก็ยังคงมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครนะครับมีการใช้แสงไฟส่องขึ้นไปยังโบราณสถานต่างให้ดูสวยงามในบรรยากาศแบบครึ้มครั้งย้อนยุคกับงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟแล้วก็แน่นอนนะครับมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมงานบริเวณงานอย่างต่อเนื่องท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายนะครับสุโขทัยตรงนี้ก็อากาศเย็นสบายกำลังดีนะครับค่ะ